ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําความรู้จักกับมะละกอนะครับสรบรพคุณเช่นเดิมนะครับก็คือแผลผุพองแก้อักเสบนะครับช่วยรักษาแผลผุพองแก้อักเสบด้วยการใช้ใบมะละกอที่แห้งกรอบแล้วนะครับก็คือนี่เราใช้ใบแห้งกรอบนะครับนํามาตาเป็นผงนะครับนําไปผสมกับน้ํากะทิ ผสมให้พอเหนียวๆคุ้นๆหน่อยนะครับแล้วนํามาพอกทาแผลวันละ3ามครั้งเห็นไหมละครับชะง,งัดนักแกลอะไรละครับนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านสําหรับมะละกอใช้ใบมะละกอแห้งกรอบนํามาตาเป็นผงนะครับใช้ผสมกับน้ํากะทินะครับผสมให้พอเหนียวค้นๆแล้วก็มาทาบริเวณนั้นวันละ3ามครั้งนี่แหละครับ ข้อดีของมะละกอหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารารณกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับแผลผุพองแก้อักเสบโดยใช้ใบมะละกอแห้งสวัสดีครับ